ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลับตาต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจสบายๆมุ่งลงตารันติพานกันเบาๆทุกๆคนนะลูกนะพอสบายสบายให้นั่งขัดสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราจ้ะให้มีความรู้สึกพอสบายทับมือซ้ายให้นิ้วขยับเนื้อขยับมือของเราให้ดีนะจ๊ะจรดเลือดลมจะได้เดินได้สะดวกจะได้วางไว้ปวดบนหน้าตักพอสบายสบายอาหารกลางวันมาหลับตาของเราเบาๆจะได้เดินได้สะดวกพอสบายสบายแล้วก็รวมใจคล้ายกับตอนที่ไปหยุดนิ่งๆเรานุ่มที่ศูนย์กลางกายอย่าไปบีบฐานที่เจ็ดซึ่งอย่ากดอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยหลับพอสบายในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาแล้วก็ทำใจสองเรามือให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญบริสุทธิ์ที่เราทำผ่านมาใสตั้งแต่ปฐมชาติไร้กังวลในทุกสิ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งในปลดสงเคราะห์โลกและทำในพระพุทธศาสนาทำแจงเราให้ว่างว่างมารวมกันในช่วงที่เราบุญปัจจุบันนี้มารวมกันเป็นดวงบุญใสๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางศูนย์กลางกายให้คลายความผูกพันฐานที่เจ็ดจากทุกสิ่งกลมรอบตัวจะเป็นเรื่องดวงแก้วสัพยสิทธิ์ของเรื่องดวงแก้วที่เจริญแล้วบานช่องแล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุจเรื่องอะไรที่เจริญแล้วนอกจากนี้ไม่มีตำหนิเลยปลดลอยวางสว่างเหมือนทำใจดวงอาทิตย์ว่างว่ายามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์รวมใจใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันพรหมไม่หยุดสว่างอยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์ดวงบุญใสใสฐานที่เจ็ดกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในกลางสว่างเราเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ระดับที่ตะวันใสเหนือจากสะดือเหมือนแสงจันทร์นิคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ตรึกโดยสมมติว่าถึงดวงใสเราหยิบเส้นได้ขึ้นใจสองเส้นหยุดอยู่ในกลางเรานำมาขึงให้ใสใสจากสะดืออย่างสบายสบายทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งตรึกนึกถึงดวงใสจากด้านขวาใจหยุดทะลุไปด้านซ้ายดวงใสใสให้เส้นได้ทั้งสองตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสจะเล็กเท่ากับลายเข็มอย่างสบายสบายเหนือจุดตัดนี้ขึ้นแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในกลางวางซ้อนกันในใจแล้วนักนำไปเบาๆตรงจุดตัดว่าของสัมมาอรหังสูงขึ้นมาสองสัมมาอรหังเรียกว่าศูนย์กลางกายสัมมาฐานที่เจ็ดอรหังไปจำง่ายนึกถึงดวงใสแถวๆกลางท้องใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆสองนิ้วมือนะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายๆไปที่นิ่งๆคือมาเกิดกับมานุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้เบาๆสบายๆก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ใจเย็นๆห
ที่หลับเวลาหลับก็หลับประคองใจอย่างนี้นะจ๊ะตื่นไปเรื่อยๆเลยก็เริ่มต้นจากตรงนี้เพื่อใจของเราก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายเหมาะสมที่จะเป็นวาจนะรองรับบุญใหญ่เป็นต้นจะเกิดขึ้นไปสู่อายาการนิพพานสร้างมหาทานบารมีที่พระพุทธเจ้าได้นำปัจจัยทั้งหลายทายาทธรรมมาท่านเริ่มสร้างมหาทานบารมีในวันนี้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เพราะว่าก็จะได้ทรัพย์มาก็ไม่ใช่ง่ายสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายมันยากทั้งอาชีวิตและสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ยิ่งโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไปสู่จุดสลายเมื่อได้มาแล้วเนี่ยยึดมั่นกว่าที่เราจะตัดสินใจสละทรัพย์เป็นตัวเราเป็นของของเราเพื่อนำมาสร้างมหาทานบารมีนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องชนะความหวงแหนในทรัพย์ที่หามาด้วยยากตนที่แท้จริงแล้วก็ต้องมีดวงปัญญาที่พึ่งที่ระลึกที่จะทราบอยู่ในตัวเองได้ทรัพย์นี้เมื่อทำอยู่ในเนื้อนาบุญแล้วเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วผลแห่งบุญนี้จะส่งให้มีความสุขและความสำเร็จในชีวิตในภพชาติต่อไปในอนาคตนิ่งๆที่จะเป็นอุปกรณ์กลางกายในการสร้างบารมีของเราท่านก็หยุดทั้งสิบทัศนั้นให้บริบูรณ์ได้กลางแล้วจึงได้นำออกผูกพันต่อสิ่งใดเพราะนั้นสิ่งที่ยากนี้เนี่ยมุ่งมั่นอย่างเดียวเราได้เอาชนะแล้วถ้าไม่พ้นทุกถึงขั้นตอนไม่หลุดสุดท้ายที่ทรมานเราจะเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะยังถูกหลักวิชาไม่เคยยื่นเพื่อใจเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรุ่งแต่งเรื่องอะไรรองรับบุญใหญ่ไม่มีความคิดใดๆทั้งแต่นั้นให้ใจหยุดนิ่งเฉยปล่อยวางหมดแล้วใจส่วนหนึ่งที่จะมารับรักของขวัญเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาไม่ผูกพันต่อสิ่งใดถ้าเรารับด้วยดวงใจที่ใสเมื่อใจปล่อยวางทุกสิ่งแล้วของขวัญนี้ก็สรรพสิ่งทั้งหลายจะมีอานุภาพแม้กระทั่งชีวิตด้วยจิตตนที่เป็นกุศลสว่างสวยนิ่งจะมีอนุภาพเพิ่มขึ้นและกระแสทานแห่งบุญพระเจ้าก็ตกมีมากคือเคลื่อนทับทวีไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เพราะฉะนั้นมีดวงธรรมในช่วงนี้ความรู้สึกเราก็ดวงแรกค่อยๆหย่อนใจไปอยู่นิ่งๆใสๆนุ่มๆเบาๆกลมสบายรอบตัวมันดวงใจเย็นๆใสประคับประคองให้ใจหยุดเพ่งนิ่งใสๆด้วยบริกรรมภาวนาไม่มีตำหนิอรหังเลยยิ่งกว่าสัมมาอรหังสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วก็หยุดในหยุดมากในร่องความสุขอย่างสบายสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในกลางดวงใสๆเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เคยเจอแล้วก็นึกน้อมแล้วก็มีใจที่จะทำมากที่เรานำมาในวันนี้เนี่ยผ่านมาที่เคยเข้าใจว่าเอาไว้ตรงกลางมีความสุขแบบนกโลกนะกลางดวงบุญใสใสเลยส่วนอะไรที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วกลางดวงธรรมตรงนี้ก็ความรู้สึกหยุดลงไปในกลางดวงธรรมที่เรียกว่าปฐมมรรคแล้วก็น้อมจุดปัจจัยทายธรรมในทํานองเดียวกันที่จะไปสู่อายตนะไว้กลางดวงธรรมที่เราเข้าถึงใจท่านก็จะหยุดนิ่งอย่างเบาๆในกลางดวงสบายๆแล้วว่ามีความสุขในกายในกายบริสุทธิ์กายในกายเรามีความสว่างหรือองค์พระอันนั้นก็น้อมไว้ในกลางเย็นกายที่เราเข้าถึงอยู่ในกลางอย่างสบายๆดวงธรรมดวงแรก
ปฐมมรรคที่เข้าถึงดวงธรรมก็ถูกส่วนดวงธรรมดวงนี้ก็ขยายเห็นได้แล้วก็เห็นไปตามลำดับมือเท่ากับสิ่งที่เราเข้าถึงเห็นดวงมันจะชัดจะใสดวงสีในดวงสมาธิจะสว่างอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะที่เห็นดวงปัญญากลางดวงปัญญาเราก็ยังหยุดนิ่งๆกลางดวงวิมุตติก็เห็นดวงวิมุตติญาณทัศน์นุ่มๆเบาๆกลางดวงวิมุตติญาณทัศน์สบายๆต่อไปเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดดวงธรรมและกายชีวิตในกายจะขยายอีกระดับหนึ่งกายมนุษย์ละเอียดขยายออกไปเองเนี่ยมีหน้าตาคล้ายๆตัวเองคือใจนิ่งแน่นนุ่มนวลสดใสตั้งมั่นกายมนุษย์ควรในการงานซ่อนอยู่ภายในก็น้อมและท่านก็จะเห็นกายในกายเป็นฐานมหาปูชนียการรู้ละเอียดจะเป็นกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกมีพระเดชพระคุณหลวงปู่กายมนุษย์หยาบบุคคลพบวิชาธรรมกายแล้วตั้งแต่ทำแบบเดิมแบบเดียวแล้วก็คุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นยึดกลางกายมนุษย์ละเอียดเรื่อยไปพอถูกส่วนก็จะเที่ยวชาในวิชาธรรมกายกายกายในกายสมัยยังมีกายมนุษย์หยาบอยู่กันเป็นกายภายในที่อยู่ในกายภายในให้ท่านน้อมนำกายทิพย์อยู่ในกลางกายปัจจัยชยธรรมนี้เนี่ยกายรูปภพอยู่ในกลางกายไปถวายเป็นพุทธบูชารูปภพก็อยู่ในกลางกายรูปภพพระธรรมกายของพระพุทธเจ้ากายธรรมพุทธภูพระอรหันต์ทั้งหลายกายอรูปภพในอายตนะดักผ่านยันกว่า5นับประสงค์ไขเอตบทพระองค์ไม่ท้วนเป็นกายองค์พระใสให้ทั่วถึงที่ขึ้นไปอริยบทเดียวกันคือสมาธิสุดรู้สุดในกลางกายธรรมพุทธภูท่านก็เข้าถึงกายธรรมโสดาบันแล้วกราบรัตนาท่าวาสูง5วาคุมบุญลักษณะเหมือนกันที่บังเกิดขึ้นแต่ใหญ่กว่าใสกว่าในกลางกายธรรมโสดาบันเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีบัตรบาปศักดิ์สิทธิ์นาทักสิบว่าวิบากกรรมวิบากมาดอกโบตูมใสต่างๆนานในชีวิตในกลางกายทุกส่วนพระสกิทาคามีสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูงไปให้หมดเกียรติบทตูของเงินแล้วก็เชื่อมสายสมบัติหนักขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นว่าในกลางกายตามพระนครเรายังเข้าถึงกายมนุษย์หยาบอยู่นาทักกำลังสร้างบารมีสูง20ว่าจะประกอบธุรกิจการงานใดที่เป็นสัมมาอาชีวะกายประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์รวมแล้วง่ายขายคล่องกำไรงามได้18กายทั้งกายเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจกายอรหัตผลเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญคือกายสุดท้ายคำจนพระพุทธศาสนาหมายชีวิตวิชาธรรมกายพ้นจากกิเลสอาสวะและทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บุญหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุอวิชชาสวะทิฏฐาสวะก็ให้เรื่องเราได้บรรลุธรรมนั้นความเห็นซ้อมไม่รู้อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นฟังให้หนาแน่นหลุดพ้นหมดเลยเชื่อมสายสมบัติสายบุญจากกิเลสติดอยู่ในกลางกายพ้นจากผังที่ทำให้แล้วก็ซ้อนผังใหม่วัฏสงสารที่เราจะต้องเข้าสู่อามาเกิดเพื่อสร้างบารมีไปในภพนี่คือชาติทางมรรคผลนิพพานเราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติพระอรหันต์สมบัติท่านตรัสคุณสมบัติในกายของโลกยศเสริญสุขมรรคผลนิพพานก็แปลว่ามรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายอยู่ภายในมากก็ให้ระลึกชาติได้เริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่สุขธรรมกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยในกลางบารมีเรื่อยไปเหนือจักรสะดือจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงการที่ได้บรรลุธรรมนิพพานไม่ได้เกิดในครอบครัวธรรมกายคือใจสัมมาทิฏฐิที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มีสิ่งแวดล้อมบริวารพวกไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยตั้งแต่เบื้องต้นเกื้อหนุนต่อการจนกระทั่งบารมีพระอรหันต์คนภัยคนผ่านใกล้ห่างไกลหยุดนี่แหละพันธุ์ทั้งปลาก็ให้เข้าใกล้มรรคผลนิพพานและกระทั่งหมดอายุไขความสม
ปรารถนาไปทุกภพทุกชาติราบกระทั่งถึงที่สุดพ้นจากกิเลสอสุภะแล้วก็อธิษฐานความพึงพอใจสูงสุดของชีวิตแล้วก็ไปต้องกลับบุญที่กระทำดีเมื่อยังมีขอทิศให้กับชีวิตบรรพบุรุษบุพการีสุขญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธ์อรหันตผลสุขที่ละโลกไปแล้วล่อนจากความทุกข์ทั้งปวงจะไปอยู่ในภพภูมิใดเพราะฉะนั้นคตาเราเป็นให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นก็จะต้องเดินตามแต่ถ้าอยู่ในภูมิที่รับไม่ได้และผิดจากนี้ไปกราบรัตนมหาปูชนีย์อย่างนี้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดังนั้นวันนี้เราขอทุกท่านได้ให้โอกาสตัวคุ้มบุญนี้ด้วยวิธีพิเศษมาประกอบความดีให้ไปถึงเพื่อให้บุรุษบุปการีหมู่ญาติของเราดังกล่าวน้อยที่ท่านมีทุกข์มากก็ให้ท่านมีทุกข์น้อยที่ท่านมีทุกข์น้อยก็ให้ท่านรัตนตรัยในตัวที่ท่านมีสุขน้อยก็ให้ท่านภายในมีสุขมากซึ่งเป็นวัตถุที่ท่านมีสุขมากแล้วก็ให้มีการมาเกิดมากมนุษย์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ให้ตั้งใจประกอบความเพียรให้ดีได้บุญนี้โดยถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งต้นนำใจที่ตลอดไปคิดเรื่องการมาพบรูปพบกลับไม่หยุดนิ่งนุ่มๆอนันตจักรวาลที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากให้ใจหยุดที่มีสุขมากแล้วก็ให้โดยเพิ่มขึ้นนะจ๊ะกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมานึกอธิษฐานเป็นที่ยึดติดกันไปอย่างนี้ใจเราให้นึกถึงแล้วใครที่เคยผูกเวรกันมาเลเพชรสักเม็ดนามที่อกุศลก็สิงจิตให้เราได้กระทำความผิดด้วยกายวาจาใจทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนและก็ติดเป็นวิบากกรรมที่จะเป็นอุปสรรคของชีวิตเหมือนดวงอาทิตย์อุทิศบุญนี้ยามเที่ยงวันไปให้สรรพสัตว์ตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันให้ใจเลิกแล้วนึกถึงดวงอุศิกรรมไม่มีเวรไม่มีภัยซึ่งกันและกันดวงใสๆอย่างสบายสบายมาเกิดก็ให้ประสบแต่ความสุขคล้ายๆกับเรานึกถึงความสำเร็จในชีวิตเราชอบการสร้างบารมีให้ตรึกนึกถึงดวงใสถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้แล้วก็ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสติดบุญแบบนี้แล้วก็ทำใจใสใสพร้อมประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะด้วยบริกรรมภาวนาในใจ